เอาละครับวันนี้เรียลไทม์พามางานเปิดตัว ADV 150นะครับตอนนี้เราอยู่กับตัวจริงของ ADV 150นะครับตัวที่ทุกท่านรอคอยกันมากที่สุดครับวันนี้มาแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันในงานสดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันว่า ADV ตัวเนี้ยมันมีข้อแตกต่างหรือเหมือนกันกับที่ท่านรู้มาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับรถเดิมๆแล้วนะครับก็จะมีรถใหม่ ADV 150ครับในสายคัสตอมไบค์ในแบบฉบับต่างๆครับของแต่ละคนนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้มีจัดแสดงครับมาทั้ง3ทั้ง8เลยนะครับแล้ววันนี้เราพิเศษสุดครับหลังจากนี้ผมประกาศชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้ภายใต้การตกแต่งรถจักรยานยนต์ใหม่ Honda ADV 150ครับนะครับจากที่ได้ดูคร่าวๆนะครับก็จะเป็นด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจะเป็นไฟแบบฟูล LED นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้รู้กันเนาะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือแฮนเป็นแบบแฮนเดิลบาร์นะครับที่มีความกว้างพอสมควรแล้วก็กระจกมองข้างที่ผมคิดว่าใหญ่เห็นชัดแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำมือความสูงให้นะครับโอเคครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอนะครับแบบฟูลดิจิตอลนะครับขนาดน่าจะถ้ากะง่ายๆก็ประมาณโทรศัพท์1เครื่องอะเนาะแล้วก็มีไฟแสดงสถานะด้านล่างแล้วก็ชิลหน้านะครับชิลหน้าด้านหน้าปรับได้2ระดับนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวครับนี่ตรงด้านข้างที่ทุกท่านน่าจะเห็นอยู่เนาะตรงแฮนด์นะครับจะมีปุ่ม idling stop นะครับแล้วก็ปุ่มใช้งานทั่วไปเหมือนของรถ AT ทั่วไปเลยเนาะแต่ไม่มีไฟพาร์ทนะครับไฟพาร์ทยังไม่เจอถังน้ำมันนะครับด้านล่างถังน้ำมันมีขนาด8ลิตรนะครับตามที่ได้ดูสเปคมาแล้ว8ลิตรแล้วก็คีย์เป็นกุญแจไปด้วยนะครับกุญแจนะครับเป็นแบบคีย์เลสนะครับตามสไตล์รถ AT เนาะแล้วก็ที่นำมาจำหน่ายในประเทศไทยนะครับตัวนี้จะเป็นเฉพาะตัว ABS นะครับเฉพาะตัว ABS เลยไม่มีคอมไบเบรกเนาะเป็นจานดิสทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็นี่ที่ทุกท่านรอดูเป็นไฮไลท์โชคด้านหลังนะครับเป็นของโชว่ามาเลยนะครับแล้วก็ท่อก็มีขนาดใหญ่กว่าคลิก150ด้วยนะเผื่อคนไหนคิดว่าท่อจะขนาดเท่าคลิก150หรือเปล่าก็มีขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เปิดตัวนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ราคาพิเศษครับเปิดตัวซื้อสำหรับวันนี้เนาะ 95,900 บาทนะครับแล้วก็ราคาหลังจากนี้ยังไงก็สามารถติดตามกันได้ว่าราคาประมาณเท่าไหร่บอกเลยว่าใครแฟนแท้ตัวจริงห้ามพลาด นะครับสำหรับ ADV 150นะครับเดี๋ยวคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ในช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะพาไปดูการทดสอบการขับขี่ของ ADV นะครับ